พี่คะออเดอร์66กับ68ได้หรือยังคะยังจ้ะตามคิวนะออเดอร์66กับ68เร่งมือหน่อยนะจ้าเจ๊ขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊เดี๋ยวก่อนสินั่งกันสิเธอท้องกี่เดือนแล้วล่ะหนูท้องได้7เดือนแล้วค่ะโห7เดือนเธอยังขับรถรับส่งอาหารอยู่หรอเนี่ยแล้วสามีเธอล่ะไม่ช่วยทำงานบ้างหรือไงถึงปล่อยให้เธอขับรถรับส่งอาหารอยู่แบบนี้ดื่มนะพ่ออะไรนุ๊กแกไปค่ะขอบใจมากนะลูกที่บ้านเราอ่ะติดหนี้บุญคุณลูกมากจริงๆพ่ออย่าพูดแบบนี้สิคะก็ดูสิลูกท้องใกล้จะคลอดอยู่แล้วยังไม่มีใครดูแลแถมยังต้องมาดูแลพ่อที่ขาพิการอีกลูกชายพ่อก็เอาแต่ทำงานเมียตัวเองไม่สนใจมาดูแลพ่อคะงานที่พี่ยศทำอ่ะคงจะยุ่งจริงๆถ้าวันไหนที่พี่ยศเคลียร์งานเสร็จพี่ยศคงกลับมาเองค่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่สามีฉันเสียไปนานแล้วส่วนพ่อสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงฉันต้องดูแลพ่อสามีฉันยังทำงานไหวค่ะเจ๊ได้ภรรยาดีขนาดนี้แทนที่จะดูแลดีๆสามีเธอนี่โชคดีจังเลยนะนี่คงไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเสวยสุขที่อื่นนะหนูนาพี่ไม่อยู่อ่ะหนูนาดูแลตัวเองดีๆนะพี่ฝากดูแลพ่อพี่ด้วยพี่ยศไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะฉันดูแลตัวเองได้ฉันจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดเลยเสร็จจากภารกิจครั้งนี้แล้วอ่ะเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะหนูเชื่อมั่นในตัวพี่นะพี่เสียสละเพื่อชาติฉันเสียสละเพื่อพี่ฉันกับลูกจะรอพี่กลับมานะพี่เก็บตะกรุดนี้ไว้นะตะกรุดนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองพี่นะพ่อไปก่อนนะลูก
ฉันไม่คิดเลยว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันขอโทษด้วยนะครับยศได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถกลับมาพร้อมทีมได้ก่อนที่ยศจะเสียได้ฝากคำพูดด้วยว่าลูกให้ใช้นามสกุลของคุณได้เลยชาตินี้ทั้งชาติเขาก็ใช้หนี้บุญคุณคุณไม่หมดชาติหน้าจะชดใช้ให้เป็นสองเท่าหนูมีสัญญาไงว่าพี่จะกลับมาเจอหน้าฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าไม่ใช่เพราะผมยศก็คงไม่ต้องคุณอย่าโทษตัวเองเลยค่ะความฝันสูงสุดของพี่ยศคือการได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีได้ช่วยเหลือคนพี่ยศคือฮีโร่ของทุกคนและเป็นฮีโร่ของฉันด้วยค่ะผมเสียใจด้วยนะครับแล้วนี่เธอจะเอายังไงต่อกับชีวิตล่ะหาใครสักคนมาดูแลดีกว่าไหมเดี๋ยวหนูเอาน้ำให้นะคะคุณพ่อเขาเสียสละเพื่อชาตินั่นคือหน้าที่ของเขาส่วนหน้าที่ของหนูคือการดูแลบ้านเล็กๆหลังนี้ต่อไปพ่ออย่าพูดแบบนี้อีกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะพ่อขอโทษลูกด้วยที่ทำให้ลูกต้องบาปฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีใครอีกสามีเคยบอกกับฉันว่าสองกายหัวใจเดียวบ้านจะไม่มีทางแตกแยกในวันนี้ฉันก็อยากจะบอกสามีฉันว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่บ้านหลังนี้บ้านก็ยังคงเป็นบ้านต่อไปออเดอร์66กับ68ได้แล้วค่ะ
ขอบคุณมากนะคะฉันไปก่อนนะคะเจ๊ขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะดวงใจของแม่หนูรู้ไหมพ่อของหนูเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะถ้าหนูโตขึ้นหนูต้องเป็นฮีโร่เหมือนพ่อนะพี่ยศพี่เห็นไหมลูกจะเป็นฮีโร่เหมือนพี่แล้วนะ